โอ้โหอันนี้มันฉบับละ20บาทไทยละไม่กี่บาทเองไทยรัฐขาย10บาทเนาะโอ้มันครองตลาดอ้าวคุณรู้มาแล้วคุณรู้มาแล้วเอาเปิดประเด็นไอ้พวกนี้20บาทเนี่ยแนวหน้าก็20บาทโอ้ไทยโพสต์15บาทแต่ไอ้นี่10บาทไปไทยรัฐโอ้โหเก่งลูกค้าเขาเยอะกว่าครับแต่ละลูกค้าเขาเยอะกว่าไทยรัฐ10บาทเด้อจะขายแปลงลูกน้องลูกติดก็ตายเลยก็เลี้ยงไข่ไปนี้เลยเอาครูมาแล้วเปิดประเด็นนิ่มบอกว่าพอท่านพิจกบ้านเมืองให้นอนน่ะมันนอนมากมากพอเดี๋ยวเครื่องเขาบ้านเมืองมาให้เท่านั้นเองนอนกินบ้านกินเมืองได้เลยนอนมากมากกินบ้านกินเมืองเขาก็เอาบ้านเมืองมาให้ตัวนั่นเองมีคนฝากประเด็นมาถามพ่อเขาคงเรื่อยเลยว่าถามให้ยังถามให้ยังเองถามพ่อเท่าครับว่าสัมมาอาชีพของนักปฏิบัติธรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อการบรรลุธรรมเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับก็มันไม่มีปัญหาอะไรจะอาชีพอะไรก็มีปัจจัยเหมือนกันถ้าปัจจัยที่เราปัจจัยอยู่คนมีอาชีพจะทําเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ปัจจัยจากสัตว์มันเกิดโรคโกรธหลงคนที่ทําอาชีพทํางานกับผักเมื่อเกิดกับผักมีโรคโกรธหลงคนทํางานกับก้อนดินก้อนหินนั่นก็สัมผัสกับก้อนดินก้อนนี้เกิดโรคโกรธหลงเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าก็สัมผัสกับคนทั้งของทั้งอะไรต่ออะไรเป็นพ่อครัวแม่ครัวก็สัมผัสกับตะหลิวกระทะอะไรต่ออะไรอารมณ์ของเรามันเกิดเป้าสําคัญก็อยู่ที่อ่านจิตของเราเมื่อเวลาสัมผัสเกิดสัมผัสเกิดแล้วมันก็เกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสหรือไม่ก็อ่านจิตเกิดกิเลสก็จัดการมันอะไรก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราอ่านว่ามันเกิดกิเลสไหมนี่ไอ้ตัวที่มันทำให้เกิดกิเลสเก่งที่สุดก็คือคนนี่แหละสัตว์คนนี่แหละตัวร้ายสัตว์อื่นๆมันก็ไม่เคยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเงินทองเข้าของทำให้เกิดกิเลสไม่ใช่เบาอีกอะไรเงี้ยตัวคนที่สิ่งที่สัมผัสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไปนั่งหลับตาเนี่ยจึงบอกนอกรีบนอกศาสนาพุทธเลยมันต้องมีปัจจัยพวกนี้เกิดสัมผัสแล้วก็เกิดกิเลสหรือไม่กิเลสแล้วเรารู้กิเลสตัวจริงที่เกิดนั้นว่าอ๋อมันเป็นอาการอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาเห็นมันว่ามันเกิดมาแล้วเป็นไงยังจะอยู่นี่รันดอนเนอะเดี๋ยวเองก็หายหน้าไปเองก็มาใหม่เพราะว่าเรายังไม่หมดอาสวะมาอีกก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆรู้หน้าแค่นี้ทวงแค่นี้ทวงเรื่อยๆพอสัมผัสแล้วเอ็กโคมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเร็วค่อยๆหายไปเร็วเรื่อยๆเอ็กโคมาอีกแล้วหายไปเรื่อยๆนานเข้าจนกระทั่งบอกโอ้มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เท็จจะอยู่ประจำมันเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำให้เราวุ่นวายทุกร้อนมีเหตุมีเรื่องมีราวมีอะไรอยู่งั้นน่ะเราก็จะเข้าใจความจริงจังเนี่ยมันหนึ่งไม่เที่ยงสองมันไม่เห็นได้เราจะต้องวุ่นวายต้องเป็นทุกข์เป็นอะไรจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนอะไรแต่เพราะเราไปยึดไปถือมันจะกระทบเรามันก็เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็ทำกับเหตุปัจจัยนั้นอย่างสมเหมาะสมควรไม่ต้องไปมีอารมณ์แฝงไม่มีอารมณ์ปนเกิดขึ้นมาเสริมเลยก็จบอรหันต์ก็ตามคนธรรมดาก็ตามก็กระทบเหมือนกันกระทบไอ้นี่ก็เดี๋ยวก็กระทบแบบของร้อนเย็นแข็งของสวยของไม่สวยของงามของไม่งามของกิเลสเหมือนกันนั่นแหละกระทบเหมือนกันแต่พระอรหันต์ท่านรู้แล้วว่าเออมันก็เป็นงี้เป็นเหตุที่จะยั่วให้เราอ่ะโง่กิเลสต้องวูบต้องว่าเขาบอกว่าไอ้กิเลสนี่แหละมันเป็นตัวที่มาแฝงอยู่กับเรามันเป็นตัวที่มันทำเราโง่ไปรับมันไวเราบอกเองยังไม่รอหน้าอยู่กับข้าต้องเองอย่ามาทำเป็นมาหลบอยู่ในที่ข้านะข้าบีบคอตายนะครูมันก็เอามันจริงๆนะกิเลสอ่ะมันก็ค่อย
ท่วงมันทุกทีทุกทีมันก็จะจางลงว่างอีกหน่อยต่อไปในอนาคตก็รู้เท่าทันโอ้จิเลมันเกิดมาปั๊บเราก็เคลียร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บจนสุดท้ายมันไม่มาเมื่อไรถูกเคลียร์ทุกทีจิเลมันก็ไม่มาจบเขาก็ถามว่าอาชีพแม่ค้าอาชีพทนายความเป็นสัตว์ต้องมีเทคนิคมีลูกเล่นแต่ดูเหมือนว่าเขาเป็นห่วงว่าทนายความจะติดสินอะไรก็ผิดศีลนั่นแหละอาชีพก็ผิดศีลอาชีพอะไรก็ผิดศีลได้ทั้งนั้นน่ะต้องรู้ที่เจตนาของผู้ปฏิบัติตัวคนปฏิบัติเองต้องรู้ตัวรู้สัมผัสแล้วก็อ่านจิตตัวเองอะไรมันก็ทั้งนั้นแหละไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็เกิดกิเลสได้ถ้าคุณเองคุณอ่านกิเลสเป็นแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อที่จะให้กิเลสมันก็ไม่เกิดหรอกมันเกิดมาแล้วมันทำแต่เรื่องไม่เข้าท่าปัญญามันก็จะเกิดเรื่อยๆนี่มันทำให้เกิดไม่เข้าท่ามันจะเป็นโง่อะไรกันนักกันนะความฉลาดก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆเมืองไทยเรามันมียุคหนึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่หายหรอกยุคที่ชอบชวนกันอโหสิกรรมชวนเป็นลัทธิชวนอโหสิกรรมหรือไม่มีเหตุมาก่อนอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับได้มันก็เป็นการบรรเทาเป็นการบรรเทาไปเรื่อยแต่เขาต้องให้เกิดปัญญาไปแล้วอ๋อถ้าเราอโหสิกรรมเราไม่ต้องไปผูกพันไม่ต้องไปถือพยาบาทอาฆาตกันอีกเลยยกเลิกมันก็สงบดีมันก็สบายดีกว่าปัญญาปฏิภาณปัญญาก็เกิดเนาะเราทำงี้มันสบายกว่าเป็นนั่งผูกพันเป็นนั่งอาฆาตมาตรายเป็นนั่งไปมีอะไรอยู่นี่โอ้เราไม่เป็นสุขเราไม่สงบก็อย่างนี้สงบกว่ามันก็จะเกิดปฏิภาณรู้เป็นปัญญามันก็จะลดลาไปเองพิจารณาทำไมพิจารณามันก็เกิดแล้วก็ผ่านขานั้นมันก็ไม่ได้ไปเกิดปฏิภาณปัญญาอะไรมันก็มาอีกใหม่มาอีกใหม่ก็ดีไม่ดีเกิดมีปฏิกิริยาโกรธเคืองรำคาญวุ่นวายคนก็ยุ่งเข้าไปอีกเติมไอ้สิ่งที่มันไม่เข้าท่าโตใหญ่เพิ่มขึ้นดีก็กลายเป็นคนขี้รำคาญขี้โมโหขี้วุ่นวายอะไรไปเพราะถ้าเรามาเรียนรู้ซะจริงๆถ้ามันก็ตอนนั้นมันมีใจทำเราคนหนึ่งเป็นลากที่เมื่อก่อนชอบทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเครื่องเช็คคนหลุดพ้นหรือไม่นั่นแหละเขาบอกถ้าใครยังรำคาญดิฉันเนี่ยดิฉันว่าคนนั้นยังไม่บรรลุค่ะก็โทรกันก็โทรเองใครรำคาญก็ยังไม่รู้ใครรำคาญใครก็ยังเป็นคนที่ถูกเราต้องจะว่าอีชั้นสัมพันธ์แล้วรำคาญอยู่มึงก็ยังไม่บรรลุทางนั้นเขาจะเป็นคนที่พูดช้าๆเนิบๆถามนั่นถามนี่แต่พูดอย่างนี้แปลว่าจะไม่ปรับปรุงตัวเองเลยนะเขาบอกนิสัยก็เป็นอย่างนั้นแหละพูดอย่างนี้ให้คนอื่นเขาปรับปรุงว่าหรือคนอื่นไม่บรรลุนะเพราะใครรำคาญอีชั้นเขาบอกว่าเธอผ่านเธอแล้วแป้งเธอหมดแล้วทุกตุ่มแล้วโอ้ตุ่มใหม่กำลังจะมาไม่มีตุ่มเวรนะครับที่ตุ่มดีไม่มีตุ่มเวรที่นั่นมีหลายเวรพอดี